พร้อมใจโพสต์ภาพลูกสาวบอลอุ้มพร้อมใจโพสต์ภาพลูกสาวกับโมเมนต์พิเศษในวันแม่แห่งชาติยังเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกับประเด็นการเลิกราของดาราสาวอุ้มลักษณาและสามีหนุ่มบอลกฤษณะหลังออกมาประกาศผ่านทางโซเชียลยุติสถานะสามีภรรยาแต่หรือแค่ความเป็นพ่อและแม่ของลูกสาวทั้งสองคนอย่างน้องดิสนีย์และน้องการ์ตูนและตัวอุ้มก็ประกาศชัดเจนว่าตอนนี้โสดแล้วล่าสุดวันที่12สิงหาคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติบอลกฤษณะได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพของลูกสาว2คนน้องดิสนีย์น้องการ์ตูนกับโมเมนต์น่ารักพร้อมแคปชั่นลูกๆเซอร์ไพรส์วันแม่แม้หนุ่มบอลจะไม่ได้เปิดให้คนเข้ามอสอคอมเมนต์ภาพดังกล่าวแต่ก็มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเข้ามากดไลค์ให้กับความน่ารักของลูกๆเป็นจำนวนมากนอกจากนี้บอลยังโพสต์สตอรี่คลิปน้องดิสนีย์ที่ได้หูฟังใหม่จากคุณพ่อและโพสต์คลิปน้องการ์ตูนที่กำลังปาร์ตี้พิซซ่ากันอย่างอร่อยทางด้านของอุ้มเองก็ได้โพสต์คลิปที่ลูกสาวทั้งสองคนนำพวงมาลัยมาไหว้พร้อมเขียนข้อความว่าจะกี่ปีที่ผ่านมาและอีกกี่ปีที่ผ่านไปมาหมาก็จะเป็นมาหมาที่ดีที่สุดของลูกนะคะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดนะคะรักลูกมากๆเลยนะหาท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อุ้มอีกทั้งหลายคนชมอุ้มว่าใจกว้างและอบอุ่นมากๆ